จวันรับบทเป็นแอดมินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ FJ ว่าวันวานนะคะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่แต่ว่าว่าน่ะไม่ได้มาทำงานก็คือมาทำงานแหละแต่ด้วยความว่าวันนี้ทีมงาน Flex ของเราเนี่ยยุ่งมากๆเขาก็เลยอยากจำลองให้ว่านได้ทำงานเป็นแอดมินเพจ Flex 104.5 ดูนะคะมาดูกันว่าเราจะเจอคำถามแปลกๆแล้วว่านจะดีลกับคำถามนั้นยังไงวันนี้พี่ว่านเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะแต่ทีมงาน Flex เหนื่อยกว่าเพราะว่าทีมงานก็มาจัดงานสร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะจริงๆสร้างทุกวันค่ะบอกเลยว่าหนังง่วงจนเหนื่อยมากกว่าขอเพลงได้ไหมคะต้องขอได้อยู่แล้วค่ะนี่ฉันเป็น FJ นะคะแต่เพลงที่หนูขอไปพี่ไม่เปิดเลยค่ะอย่าลืมนะคะอุ๊ยโทรศัพท์ดังบางทีก็เปิดไปแล้วนะคะหรือว่าจะต้องฟังตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะจะได้รู้ว่าเพลงที่ทุกคนขอมาได้ถูกเปิดจริงๆพี่คะหนูเดือดร้อนมากเลยไม่มีเงินกินข้าวขอยืมเงินหน่อยค่ะพี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะเราสมัครดีเจไหมคะที่เฟรช 104.5 อุ๊ยที่นี่ไม่รับหรอกค่ะเพราะว่ามี FJ หน้าตาดีอยู่ทั้ง7คนนะเนาะพี่แอดมินฝากบอก FJ ให้เปิดมีสนุกสนุกหน่อยค่ะหรอคะอยากให้เปิดเพลงเกี่ยวกับวันศุกร์หน่อยค่ะแล้ววันอื่นก็ฟังไม่ได้หรอคะขอบคุณที่เปิดเพลงให้นะคะดีใจมากเลยยินดีเช่นกันค่ะวันนี้วันเกิดหนูอยากให้พี่แอดมินอวยพรให้หน่อยค่ะก็มีโค้ดนึงที่วันเห็นในทวีตนะคะก็วันเกิดเนี่ยคิดสิ่งใดขอคิดแล้วคิดอีกนะคะครับค่ะวันนี้ FJ ว่ามาจัดรายการไหมคะวันนี้ไม่มาค่ะเพราะว่ามาทำงานนอกสถานที่ค่ะอยากเอาขนมไปให้ FJ ได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆก็ชอบกินเค้กค่ะแต่ว่าอย่าใส่ยาพิษมานะคะเพราะว่ามีหลายคนจ้องจะทำอย่างนั้นอยู่ค่ะตอนนี้เหงาอยากได้คนคุยด้วยพี่แอดมินว่างไหมคะก็เขาไม่ว่างเขาเลยที่ฉันมาทำแทนนี่ไงคะอยากทำงานที่เฟรชเปิดรับตำแหน่งอะไรบ้างครับมีตำแหน่งอะไรว่างไหมคะทีมงานไม่มีค่ะพี่แอดครับอกหักครับตอบหน่อยครับค่ะจริงๆคือถ้าอกหักนะคะก็ต้องดูก่อนว่าผิดที่เราหรือผิดที่เขาถ้าผิดที่เขาเนี่ยเราก็แค่เดินออกมาแล้วก็หาคนใหม่แต่ถ้าผิดที่เรากูบอกเลยค่ะสมน้ำหน้ายินดีด้วยคุณได้สิทธิ์รับเงินกู้เงิน 500,000 บาทสนใจพักเลยแต่อีกที่นึงเขาให้ดิฉันล้านหนึ่งค่ะสู้ไหมเอาไปเลยค่ะ 150,000 อ้าวเมื่อกี้บอก 500,000 เขาให้ล้านหนึ่งไงแอบชอบเพื่อนหนึ่งทำไงดีคะแอบแล้วเพื่อนเขาชอบเราไหมคะแล้วเพื่อนเขาชอบเราไหมคะเพื่อนแอบ DM หาแฟนต้องทุบใครก่อนดีคะแอบทุบแฟนค่ะหนูลืมแฟนเก่าไม่ได้ทำไงดีคะแต่เขาลืมเราไปนานแล้วนะแอบชอบเพื่อนสนิทหนูควรทำยังไงต่อดีคะคำถามเหมือนอันเมื่อกี้เลยอะเออใช่หนูสวยมากจนเพื่อนในกลุ่มไม่ชอบควรทำตัวยังไงดีคะพี่ก็ไม่ชอบหนูเหมือนกันค่ะเพชรเห็นเพชรแทงสื่อเพชรเห็นอะไรคะฮะคืออะไรอ่ะโอเคที่บ้านไม่เก็บหมูกระเทยว่ะถ้าออกจากบ้านฝนตกต้องพกอะไรไปบ้างคะพกร่มค่ะพิมพ์ไปตั้งเยอะทำไมแอดมินไม่ตอบเลยตอบหน่อยค่ะตอบหน่อยค่ะตอบหน่อยค่ะไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่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 ะพอแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสมมติว่าการกับการรับบทเป็นแอดมินที่ต้องเจอคำถามที่หลากหลายแบบคือจริงคำถามมาหลากหลายมากอะแล้วบางอันคือเราไม่ทันจริงๆคืออ่านแล้วเอ๊ะแต่ว่าเข้าใจว่าบางทีมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะบางอย่างเราก็อาจจะไม่เคยพบเคยเจอด้วยประสบการณ์ FJ ว่านเองอาจจะยังน้อยกว่าแอดมินนะแล้วก็ต้องลองให้แอดมินจริงๆมาตอบอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะตอบยังไงแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรจริงๆอะค่ะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะทักมาคุยเล่นกับว่านก็ได้เพราะว่า FJ ก็คอยอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆนะคะเรื่องเงินพักค่ะไม่ต้องทักมานะเพราะว่า FJ ก็มีปัญหาเหมือนกันวันนี้ก็พอก่อนนะกับการเป็นแอดมินในวันนี้เราควรจะต้องกลับไปเป็น FJ เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากรายการ Flex FJ Story เอาไว้ด้วยนะคะในทุกๆสัปดาห์ก็จะมีอะไรประหลาดๆอะไรที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระผสมกันไปนะคะได้ในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าใครอยากเห็น FJ คนไหนทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะ